สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับคืนนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะฮะที่ฝั่งอเมริกานะสไปเดอร์แมนจะอยู่กับ MCU อีก3ภาคนะครับเมื่อคืนนี้ฮะทางสื่อยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยตีข่าวกันหมดเลยว่าสไปเดอร์แมนนะฮะจะอยู่กับ MCU อีก3ภาคนะครับนะฮะนี่ฮะมันจั่วหัวอย่างนี้เลยสไปเดอร์แมนโปรดิวเซอร์ฮะไทโลจีไตรภาคใหม่ฮะกับทอมฮอลแลนด์นะฮะหลังจากโนเวโฮมนี่ฮะหลังจากโนเวโฮมเนี่ยจะมีไตรภาคอีก3ภาคอ่ะแล้วก็ทอมฮอลแลนด์เนี่ยต้องกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นแรงกระเพื่อมมาแรงกระแทกมาจากสัปดาห์ที่แล้วไงที่ทอมฮอลแลนด์อ่ะเขาไปถ่ายแบบนิตยสารแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับทาง GQ นะครับผมนะแล้วทางทอมฮอลแลนด์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องพักจากการเป็นสไปเดอร์แมนแล้วนะฮะผมแล้วก็อยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะผมพอพี่แกให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยทางสื่ออะไรเช่นแฟนเดงโก้อ่ะก็ไปหาเอมี่ปาสคาลนะครับผมเอมี่ปาสคาลนี่ครับเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับผมแล้วก็เป็นผู้บริหารของทางโซนี่นะก็คือโคลัมเบียนี่แหละฮะผู้บริหารมาเก่าแล้วก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ Spider-Man Amazing Spider-Man นะครับจนถึง Spider World อ่ะที่เป็นแอนิเมชันนะครับผมด้วยแล้วก็มีส่วนกับการเอา Spider-Man เนี่ยมาอยู่กับจักรวาล MCU ด้วยตั้งแต่ภาค Homecoming อ่ะครับผมเนี่ยแล้วพอมาอย่างเนี้ยเป็นเอมี่ปัตคาร์นะก็สัมภาษณ์นี่ฮะตัวเนี่ยฮะที่ผมขึ้นมาเนี่ยฟันหนูเนี่ยฮะเขาบอกเลยเอมี่ปัตคาร์บอกเลยนะอันนี้ผู้บริหารโซนี่อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีส่วนกับสไปเดอร์แมนอ่ะเยอะนะครับผมนี่ไม่ใช่หนังเรื่องสุดท้ายที่จะสร้างกับมาร์เวลนะครับผมเนี่ยเรากำลังเตรียมพร้อมที่จะสร้างหนังสไปเดอร์แมนเรื่องต่อไปกับทอมฮอลแลนด์และมาร์เวลนะครับผมแล้วก็คิดว่าจะเป็นไตรภาคนะนี่ไม่ใช่ภาคสุดท้ายของ MCU ของเราเนี่ยอย่างนี้เลยก็คือว่าชุดเดิมนะฮะผมก็คือเควินไฟกี้เอมี่ปาร์ตคาร์แล้วก็ทอมฮอลแลนด์อ่ะจะอยู่กับ MCU อีก3ภาค นะทีนี้ฮะไอเมื่อเดือนปี2019อ่ะแต่ว่านะอย่าลืมนะครับว่าทางตัวแทนของดิสนีย์กับมาร์เวลเนี่ยยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวนะยังเงียบๆอยู่ยังนิ่งอยู่นะฮะอันนี้เป็นแค่เอมี่ปาร์ตคาร์ของทางโซนี่ไงซึ่งเขามีสิทธิ์สไปเดอร์แมนอยู่ในมือนะมันจะเป็นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์นะครับผมไอ้นี้เพราะว่าสมมุติว่าทางเอมี่ปัตคาวเนี่ยเขาบอกว่าแล้วบอกโซนี่ว่าเอามาทำเองดีกว่าไม่อยากอยู่กับ MCU แล้วทำเองเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงนะMCU เนี่ยเขาจักรวาลยิ่งใหญ่แล้วอะใช่ไหมมาทำเองเนี่ยมันแย่งไงนะแย่งออกไปอะไรเงี้ยอาจจะล้มเหลวก็ได้อะไรเงี้ยนะแล้วทางดิสนีย์กับ Marvel Studio ก็ต้องดูด้วยว่าเอาสไปเดอร์แมนเนี่ยหายไปจาก MCU เนี่ยเขาจะเสียหายไหมเสียหายมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันต้องดูผลตอบรับหลายๆอย่างนะครับผมเรื่องนี้ยุ่งยากนะครับผมต้องดูหลายๆอย่างอ่ะนะต้องดูจักรวาลของตัวเองด้วยโซนี่อ่ะใช่ไหมฮะเพราะเขาทำจักรวาลเวนอมไงแล้วก็พวกมอร์เบียสพวกอะไรอ่ะเนี่ยว่ามันจะเกิดไหมมันจะไงไหมดูของตัวเองก่อนนะฮะโซนี่ดูของตัวเองก่อนไอ้จักรวาลเวนอมสไปเดอร์แมนมันจะมีตัวละครอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเยอะเลยที่อยู่ในจักรวาลสไปเดอร์แมนอ่ะก็จะเป็นของโซนี่ทุกตัวละครเลยโซนี่อ่ะต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนแล้วตัวเองอ่ะถ้าเกิดตัวเองแข็งแรงอ่ะมันจะคิดได้ง่ายขึ้นไม่ต้องหลังพิงฝาจะไปต่อรองเขาก็ได้ง่ายนะฮะส่วนทาง MCU เนี่ยเป็นต่อให้อันนี้เขาจักรวาลยิ่งใหญ่ตัวเขาแข็งแรงแล้วไงเขาจะไม่เอาสไปเดอร์แมนเนี่ยผมว่านะเสียหายไม่เยอะนะครับผม
แต่ไอ้โซนี่จะเอาสไปเดอร์แมนกลับไปเนี่ยแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MCU เนี่ยต้องคิดหนักนะเพราะจักรวาลตัวเองของโซนี่ยังไม่เข้มแข็งนะฮะผมทีนี้อ่ะมันปี2019อ่ะมันเคยมีข่าวไงนี่ไงที่ขึ้นมาตอนนั้นน่ะโซนี่อ่ะฮะทำสัญญาตั้งแต่ปี2015ละ15เลยฮะซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์สไปเดอร์แมนไงเป็นเจ้าของสไปเดอร์แมนนะแล้วก็ให้สิทธิ์เนี่ยให้ Marvel Studio อ่ะของดิสนีย์อ่ะไปใช้นะครับผมอนุญาตให้สไปเดอร์แมนเนี่ยของทอมฮอลแลนด์เนี่ยไปปรากฏในภาพยนตร์ของ MCU ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถทำเดี่ยวของตัวเองได้ด้วยนอกจากจะไปปรากฏที่ MCU แล้วอ่ะก็สามารถทำเดี่ยวของ Sony เองได้ด้วยนะครับผมแต่ไอข้อตกลงเนี่ยมันจะหมดในปี2019นะครับผมแล้วตอนนั้นน่ะมันมีข่าวใหญ่เลยมีการแบบคุยกันของ Sony และ Disney อะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยข้อตกลงเนี่ยยังจะเอาไว้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าทาง Marvel อ่ะปี2019นะครับผมตอนนั้นน่ะไอ้ Far From Home อ่ะมันดังหมดแล้วไง Homecoming กับ Far From Home เนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่ไปละFar From Home เนี่ยเป็นพันล้านนะครับผมแล้วก็ทาง Disney แล้วก็ Marvel Studio เนี่ยอยากจะยุติไอ้ข้อตกลงที่ให้ทาง Sony อ่ะฮะเอา Spider-Man ของ Tom Holland อ่ะไปทำเองเดี่ยวได้ไปทำเดี่ยวอ่ะนะมันก็ว่าเหมือนกับว่าดังแล้วอ่ะดึงไปทำเองอะไรเงี้ยอยากจะให้ข้อตกลงเนี่ยยุติก็คือ MCU ต้องทำอย่างเดียว MCU เนี่ยมีสิทธิ์ในการทำ Spider-Man อ่ะคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยเนี่ยฮะแต่พอ1เดือนต่อมาเนี่ยเดือนกันยานะครับผมไอ้ข่าวเนี่ยเดือนสิงหาพอเดือนกันยานี่แหละทั้ง Sony และ Disney อ่ะเคลียร์กันได้เยียกันได้มันทำให้ในต้นปี2020อ่ะนั่นแหละปี2020นะฮะหลังโควิดอะไรนี่แหละก็เริ่มถ่าย No Way Home เริ่มถ่ายเลยช่วงกลางปี2020อ่ะก็เดิน No Way Home ต่อตอนนั้นน่ะมีปัญหาอยู่เหมือนกับว่าฟาร์มโฮมเสร็จเฮ้ยไอโซนี่เฮ้ยเอากลับมาทำเองต่อดีกว่าว่ะทำเองทำเดี่ยวของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เขาก็ทำโนวีโฮมต่อนะฮะทีเนี้ยไอภาคโนวีโฮมเนี่ยก็จอนวัดเรารู้กันละปกติก็มีมัลติเวิร์สทำให้สไปเดอร์แมนมันต้องสู้กับไวรัสเนี่ยหลายตัวในตัวอย่างนะครับในเทนเลอร์ออกโตพุสแซนแมนกินกอบลินปีศาจอะไรเงี้ยเต็มเลยนะฮะหนังเรื่องนี้นะฮะจะเข้าวันที่17ธันวาคมนะครับที่อเมริกาแล้วก็ตอนนี้ตัวเนี่ยมีความต้องการสูงนะครับผมเว็บไซต์ล่มหลายแห่งละนะต้องดูรายได้อะไรกันนะครับผมนะเพราะข่าวเป็นอย่างนี้เสร็จอะแสดงว่าทาง Marvel Studio อะเขาอาจจะวางแผนไว้แล้วไงแผนจะทำในเฟสต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็ทางบัสคาวพิกเจอร์นะครับผมบัสคาวพิกเจอร์เนี่ยเป็นบริษัทของเอมี่บัสคาวนะครับผมจะทำผ่านบริษัทนี้แหละบัสคาวพิกเจอร์พวกเวนอมอะไรเนี่ยเหมือนกันมันเป็นบัสคาวพิกเจอร์นะครับผมเป็นบริษัทที่สร้างเนี่ยเขาคุยกันแล้วแหละผมว่าแล้วตกลงกันได้แล้วแหละตกลงกันในเบื้องต้นแล้วเบื้องต้นได้แล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าทางดิสนีย์กับทาง Marvel Studio ยังสงวนท่าทีอยู่เพื่อเอาไว้ต่อรองในอนาคตต่อรองผลประโยชน์ที่มากขึ้นผมว่าต่อรองผลประโยชน์ที่มากขึ้นนะครับผมนี่ไงเพื่อต่อรองแบบว่าข้อตกลงเนี่ยก็คือว่าต่อไปนี่แหละโซนี่เนี่ยต้องให้สิทธิ์ตัวละครสไปเดอร์แมนอะให้ Marvel Studio สร้างติดต่อกันหลายปี5ปีอะไรก็ว่าไปเท่านั้นอะไรเงี้ยคือจะเอาไปสร้างเดี่ยวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องให้อยู่ในจักรวาล MCU เท
ท่านั้นแล้วก็เป็นสัญญาเลย5ปีอย่างน้อย5ปีอะไรเงี้ยก็ต้องปรากฏตัวอยู่ใน MCU อ่ะอย่างต่อเนื่อง5ปี6ปีก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอ้ข้อตกลงที่ว่าโทนี่สามารถเอามาทำเองได้อ่ะดึงเอามาทำเองเป็นหนังเดี่ยวของตัวเองได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับจักรวาลเวนอมอยู่กับเวนอมพวกเนี้ย MCU อ่ะเขาไม่อยากได้ข้อตกลงนี้นี่ไงแต่เป็นผมนะผมเป็นโซนี่อ่ะผมยังเอาข้อตกลงนี้ยังเอาไว้อยู่เป็นผมเอาไว้เพราะว่าเอาไปอยู่กับ MCU ก็ไปอยู่ด้วยดินะแล้วก็ถ้าเกิดมันโอเคอ่ะจักรวาลไอที่โซนี่เขาทำอ่ะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตัวสไปเดอร์แมนอ่ะเอาสไปเดอร์แมนเนี่ยมาสู้กับเวนอมมาอะไรอ่ะเองก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับจริงๆอ่ะโซนี่อ่ะแต่ต้องข้อตกลงเนี้ยต้องอยู่นะข้อตกลงที่ว่าอันเนี่ยปรากฏในภาพยนตร์เดี่ยวของตัวเองอ่ะได้นะครับนอกเหนือจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์ MCU นะผมนะข้อตกลงนี้ต้องอยู่นะเหมือนกับว่าจะไปอยู่ในMCU ก็ได้วันดีคืนดีอยากจะมาเล่นกับเวนอมอยากจะมาต่อสู้กับกิงก๊อบลินอะไรอ่ะหรือว่าจะมาปรากฏตัวในเจอกับลีซาร์ดอะไรอย่างเงี้ยอิเล็กโทรอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเนี่ยมาสร้างโซนี่ก็มาสร้างเองถูกไหมฮะโซนี่ก็มาสร้างเองไงก็ทำได้นะฮะนี่ไงขึ้นทางขึ้นทางล่องแต่ถ้าเกิดอ่ะข้อตกลงนี้ไม่มีอ่ะโทนี่อ่ะไม่สามารถเอามาสร้างเองได้นะครับให้สิทธิ์ตัวละครสไปเดอร์แมนเนี่ยให้ MCU ไปสร้างได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนั่นแหละนี่ไงนี่อ่ะผมว่ายังไม่จบเรื่องนี้คอยดูนะยังไม่จบเรื่องผลประโยชน์อย่างเงี้ยไม่จบนะเอมี่ปาร์คาร์เลยแค่มาแบบพูดคุยเรื่องต้นแต่ว่าคนใหญ่เนี่ยก็คือโซนี่นะครับผมบริษัทยักษ์ใหญ่นะเป็นสตูดิโอบิ๊กไฟนะครับผมผู้บริหารเนี่ยระดับสูงมันก็มีนะทางโซนี่อ่ะสตูดิโอบิ๊กไฟนะครับผมโซนี่อ่ะฮะเขาก็อยากได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นแหละนั่นแหละผมว่ายังไม่จบต้องคุยหลังจากที่ไอ้สไปเดอร์แมนเรื่องนี้แหละมันไปฉายในสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันจบไปแล้วไงโนเวโฮมันจบเนี่ยมันก็ต้องมีการคุยเรื่องอนาคตของสไปเดอร์แมนใน MCU ต่อไปนะฮะในช่วงปีหน้าอะไรอย่างนี้แหละนะครับโอเคนะฮะผมคืนนี้นะฮะก็เจาะลึกกันสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนนะครับผมใครชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถติดตาม Subscribe ช่องนี้กันได้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ